ายการ Smart Money มั่งคั่งด้วยความรู้นะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักนะคะกับโครงการสารฝันเริ่มด้วย1,000 บาทนะคะซึ่งเราจะไปร่วมพูดคุยพร้อมกันกับทางด้านของอาจารย์วรพลโสคติยานุรักษ์นะคะซึ่งเป็นเลขาธิการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์มากวันนี้มาแชร์ให้ฟังถึงโครงการสารฝันเริ่มด้วย1,000 บาทด้านหลังนี้เลยที่มาที่ไปเป็นยังไงคะอาจารย์ตอนนี้เราเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับมีประชากรที่อายุเกิน60เนี่ยมากกว่า10 ล้านคนแล้วและก็ในปี2575เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะมีความยุ่งยากขึ้นถ้าเราไม่เตรียมการให้ดีประชากรสูงอายุเนี่ยก็จะมากถึงระดับที่น่าตกใจนะครับและกำลังใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องมากขึ้นจากการที่สูงอายุนะครับทีนี้ทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองได้ก็แปลว่าเราก็ต้องมีเงินพอใช้หลังเกษียณอายุเป็นต้นพอทำงานตลอด30 กว่าปีมาเนี่ยก็หวังว่าเกษียณจะได้มีชีวิตที่มีความสุขสบายตามฝันได้นะครับตอนนี้สมมติถ้าเราต้องการให้มีเงินใช้หลังเกษียณอายุหลัง60ใช้ไปถึง80 ปีก็แล้วกันใช้เดือนละ30,000 กว่าบาท33,000 บาทเป็นต้นแต่ว่าณวันเกษียณเนี่ยต้องมีเงิน8 ล้านบาทถ้าจะมี33,000 บาทใช้ทุกเดือนจนอายุ80เนี่ยนะครับต้องมีเงิน8 ล้านบาทนี่ขนาดว่าใช้ต้นไปจนหมดนะครับแล้ว8 ล้านบาทจะมาได้ยังไงก็ต้องออมไว้ตั้งแต่อายุยัง30มันคือแปลว่าต้องลงทุนตั้งอายุ30นะครับเดือนละ 10,000 บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ตลอดทุกเดือนคนจนครบอายุ60เนี่ยจะมีเงินตอบแทนประมาณ8 ล้านบาทเป็นเงินก่อนถ้าตอบแทนโครงการนี้ตอบแทนประมาณ 5% ถ้าลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 5% เนี่ยต่อปีใช่ไหมคะต่อปีทุกเดือนเรื่อยๆเนี่ยต้องลงมาเดือนละ10,000 บาทจึงจะมีเงิน8 ล้านบาทในเงินเกษียณก็แปลว่าต้องเริ่มต้นออมให้เร็วออมเริ่มต้นออมในอายุน้อยแล้วก็เริ่มต้นออมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนเป็นต้นไปก็มีวินัยด้วยก็มีวินัยด้วยแล้วก็เราต้องออมอย่างมีลงทุนด้วยนะครับที่ปัญหาเราทุกวันนี้คือออมช้าออมน้อยออมแบบไม่ถูกวิธีไม่ลงทุนเพราะว่าไม่ทันเงินเฟ้อนะครับอย่างไปซื้อหรือไปลงทุนในบางอย่างซึ่งตอบแทนต่ำเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีเงินพอใช้หลังเกษียณหรือไม่มีเงินพอในวันเกษียณนะครับอย่างขนาดที่ต้นถึงว่าเดือนละ10,000 บาททุกเดือนตั้งอายุ30 จนถึง 60เนี่ยจึงจะมีครบ8 ล้านบาทถ้ากองทุนรวมตอบแทนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5% ถ้าตอบแทนต่ำกว่านี้เราลำบากแน่เงินเฟ้อเร็วมากนะครับเงินเฟ้อเร็วมากนะครับแล้วมากพอสมควรทีเดียวต้องระวังนะครับที่จะกัดกินเงินเราใช่แต่โครงการเราบอกว่าเริ่มด้วย1,000 บาทที่นี่ยังไงครับก็คือว่าตอนนี้เราพบตัวเลขที่น่าสนใจอย่างนี้ก็คือว่าเด็กที่จบทำงานใหม่อายุ20 กว่าเนี่ยวัย20-30ถึงไม่ค่อยมีการออมเพื่อลงทุนเลยไม่มีใครคิดเพื่อเกษียณเลยนะครับเพราะก็ถามสัมภาษณ์ดูก็พบว่าเกษียณเมื่อไหร่นะครับผมเพิ่งเริ่มทำงานไม่ทันคิดอะไรนั้นแปลว่าไม่ค่อยลงทุนที่สำคัญก็คือใช้เงินใช้จ่ายไปเรื่อยๆวันต่อวันเพราะยังหนุ่มยังแน่นยังมีเวลาก็กินไปใช้ไปบางทีก็ใช้เกินก็จะเป็นหนี้ก็เรามีหนี้มีสินแล้วแล้วก็คิดว่าไปรอวันหลังปรากฏว่าพบสถิติว่าคนคิดลงทุนเพื่อยามเกษียณจริงเริ่มคิดอายุ41เป็นต้นไปนะครับช้าไปแล้วช้าไปแล้วมากแล้วยิ่งวัย20 กว่าน้อยไม่มีเลยน้อยมากเราก็ตกใจเรื่องปัญหานี้สาเหตุหลักอันหนึ่งก็คือว่าเขาอาจจะมีเงินน้อยเงินอาจจะเริ่มต้นที่12,000 บาทถึง10,000 บาทก็ลำบากก็อยากจะชวนให้มาลงทุนในกองทุนรวมกองทุนรวมเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่ามีคนจัดการกองทุนให้เราก็เลือกกองทุนที่สอดคล้องกับต้นทุนของเราได้ที่สำคัญกองทุนเนี่ยมีการกำกับดูแลค่อนข้างดีนะครับหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบนโยบายลงทุนซึ่งท่านก็เลือกได้ชอบอะไรก็เลือกได้และที่ผ่านมากองทุนส่วนใหญ่กองทุนรวมเนี่ยเรามีกติกาแต่ละโครงการมักจะบอกว่าลงทุนขั้นต่ำ5,000 บาทค่ะอันนี้ก็เป็นจุดอุปสรรคอันหนึ่งเพราะว่าคนที่เงินเดือนน้อยเงินเดือน10,000 บาทต้องไปลง5,000 บาทก่อนเยอะนั้นเขาก็เลยไม่ได้คิดจะลงทุนขั้นจะซื้อหุ้นเองไม่ต้องคิดเลยนะเพราะว่าการซื้อหุ้นต้องใช้เงินมากกว่านี้กองทุนรวมก็เป็นวิธีดีที่สุดที่จะลงทุนได้แต่ว่าเมื่อเริ่มด้วย5,000 บาทก็ได้แก้กติกาคนนี้ให้เหลือแค่1,000 บาทเพื่อชักชวนให้คนที่เงินน้อยเริ่มต้นลงทุนได้นะวัย1,000 บาทเป็นต้นไปถ้าการมี1,000 บาทมีข้อดีอย่างคือว่าลงทุน1,000 บาทเนี่ยทำให้เราปรับตัวเองยังมีเงินเดือนเดือนละ10,000 บาทพอเราจะเข้ากองทุนเดือนละ10,000 ได้ 1,000 บาทเหลือ9,000 บาทเราก็ต้องทำตัวเรื่องตัวเลขแล้วมันระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นก็เป็นการฝึกวินัยนะเก็บก่อนใช้แบ่งไปลงทุนชีวิตจะได้มันคงยั่งยืนได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เริ่มต้นคือเก็บก่อนใช้แบ่งไปลงทุนนะครับมั่นคงเพิ่มพูนเราจะได้มีชีวิตเกษียณที่สบายและมั่นคงแล้วก็เพิ่มพูนได้นะครับเพราะฉะนั้นการเก็บก่อนใช้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ก็อย่าให้กันเงินทุกเดือนเดือนละพันบาทมีน้อยก็กันน้อยมีมากก็กันมากแต่พอกันแล้วเนี่ยมันเป็นการบังคับทางอ้อมให้มีวินัยในการใช้จ่ายเหลือ 9,000 เราจะซื้ออะไรจะคิดอะไรก็ต้องเริ่มระวังทำตัวเลขระลับถ้าจ่ายบางทีเราก็จะรู้บางอย่างแล้วไม่ควรจ่ายก็มีไปซื้อบางอย่างมาไม่ใช้แขวนอยู่ยังมีนะครับงั้นก็จะเริ่มต้นป้องกันแล้วมาระวังต่อไปก็จะมีเงินเหลือมากขึ้นเดือนละอาจจะเป็น 2,000 ทั้งมันก็ได้อันนี้เป็นการเพาะนิสัยในการลงทุนวินัยในการออมหรือว่าการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนี่สำคัญยังไงคะสำคัญมากครับเพราะว่านี่เป็นหลักที่สำคัญมากในหลักทางด้านการลงทุนก็มีข้อดีคือว่าเรียกว่าหลักดอลลาร์คอสแอเวอเรจแปลว่าการลงทุนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปเนี่ยทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าจังหวะลงทุนเมื่อไหร่ดีนะครับมันก็เป็นการแก้ไขแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า DCA ดอลลาร์คอสแอเวอเรจก็เป็นการเฉลี่ยเฉลี่ยไปนะครับวันก็สุดสิ้นเดือนแล้วครับก็ลงทุนไปเอเบอร์ตันก็ช่วยทำให้ท่านไม่ต้องมาคอยแล้วก็เป็นความเสี่ยงของจังหวะที่ผิดได้ถ้าไปเลือกวันนู้นวันนี้ผิดเวลาอาจจะซื้อแพงไปด้วยทำไปนั้นเฉลี่ยไปแล้วกันนะครับอันที่สองเนี่ยการลงทุนกองทุนรวมมีข้อดีคือว่ามีผู้บริหารกองทุนให้ท่านมันก็จัดการตามระบบท่านเลือกกองทุนจะเป็นกองทุนตราสารหนี้กองทุนตราสารทุนกองทุนผสมก็แล้วแต่ท่านแต่แนะนำว่าเป็นกองทุนที่ควรมีตัวแทนไม่ต่ำกว่า 5% จะดีนะครับซึ่งก็ต้องมีหุ้นสามัญอยู่บ้างนะครับเราไปดูได้จากไหนอะคะก็สามารถดูสถิติได้ไปขอความสนใจความคำถามได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนนะครับเราก็ไปที่1ตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศนะครับธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดก็เป็นตัวแทนจำหน่ายกองทุนทั้งหลายเหล่านี้บริษัทบลจ.บล.ทั้งหลายก็ได้ท่านก็ไปดูป้ายใครเงินนะพวกนี้ก็จะเข้าร่วมโครงการสารฝันเริ่มต้นพันบาทนะครับก็มีมดภาพแบงค์พันนะครับคอยเก็บสะสมไว้ท่านก็จะมีชีวิตที่มั่นคงจะทำอะไรก็ได้ตามฝันอยากเชื่อเป็นงานด้วยเป็นงานนะครับแล้วก็ฝันที่ว่าไว้นี่อาจจะเป็นฝันระยะกลางระยะยาวได้หมดเริ่มต้นแต่ว่าจะกะว่าจะมีเงินก้อนหนึ่งไปซื้อของที่ต้องการใช้ก็วาดไปอยากจะเงินก้อนหนึ่งไปทำอะไรก็แล้วแต่ท่านก็มีเป้าหมายท่านกำหนดไว้นะครับลงทุนให้ได้ตามฝันได้เสมอนะครับเริ่มด้วยพันบาทมีมากกว่านี้ก็ลงมากกว่านี้เราก็ทำโครงการคู่ขนานไปเช่นเชิญนายจ้างด้วยก็เป็นโครงการนายจ้างใจดีหมายความว่านายจ้างเนี่ยก็อาจจะให้ลูกจ้างเนี่ยหรือพนักงานเนี่ยสมัครใจระบุให้นายจ้างหรือธุระให้หน่อยหักเงินเดือนทุกเดือนเดือนละพันบาทตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อกองทุนที่เขาระบุไว้อันนี้ก็เลยโครงการนายจ้างใจดีโดยนายจ้างเป็นธุระในการจัดการหักเงินเดือนทุกเดือนให้แต่ก็เริ่มด้วยพันบาทเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้หมายความว่าแตกต่างจากกองทุนรวมเลี้ยงชีพท่านกองทุนรวมท่านก็ทำไปตามปกติได้อยู่แล้วเพราะรับนายจ้างก็จะผสมกันลูกจ้างก็ลงนายจ้างก็ช่วยลงให้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดถือไม่มากเท่าไหร่แต่นี่เป็นเงินเพิ่มเติมที่ท่านควรจะลงเองโดยสมัครใจโดยสมัครใจและเป็นการสร้างวินัยนะครับแล้วตอนนี้นายจ้างใจดีขั้นที่สองก็เปลี่ยนไปได้นะครับถ้านายจ้างเห็นว่าลูกจ้างคนไหนพนักงานคนไหนเนี่ยมีวินัยในการลงทุนออมไว้ได้ติดต่อกัน12เดือน24เดือน36เดือนนายจ้างอาจจะซื้อหน่วยลงทุนแถมเพิ่มให้ก็ได้นะครับก็ถือได้จูงใจแล้วก็ได้ผูกพันกับนายจ้างลูกจ้างลูกจ้างก็มีความสุขในการทำงานกับบริษัทที่นายจ้างให้เอาใจใส่เรื่องนี้สารฝันเริ่มด้วยพันบาทนี่มีใครร่วมโครงการกับเราบ้างมีทั้งหมดก็บลจ.ทั้งหมดเราเชิญชวนหมดนะครับบลจ.มากกว่า17บริษัททั้งหลายเข้ามาร่วมโครงการมีโครงการที่เข้ามาร่วมโครงการทั้งหมด51โครงการกองทุนรวมใช่กองทุนรวมความหมายคือว่ากองทุนรวมมีมากในประเทศไทยซึ่งบลจ.เขาจัดตั้งขึ้นมีเป็นพันๆกองทุนแต่ว่ากองทุนที่เราอยากให้ทางบลจ.เนี่ยเขาคัดเลือกมาเป็นกองทุนที่เข้าใจง่ายๆนะครับเป็นกองทุนที่อธิบายไม่ยากอะไรแล้วก็มีหลักแน่นอนเช่นบางเรื่องเราไม่อยากแนะนำให้ไปซื้อกองทุนที่กองทุนที่เกี่ยวกับคอมมอนดิตี้กองทุนทองคำอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องการลงทุนทั่วไปท่านอาจจะเริ่มได้อยู่แล้วแต่เนี่ยเราอยากจะชักชวนท่านลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนและก็มีความยั่งยืนได้นะครับก็เชิญชวนให้ลงทุนท่านก็สามารถติดต่อไปที่1บลจ.ทั้งหลายนะครับ2บล.ก็ได้หรือไปที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีพนักงานเขาเรียกผู้แนะนำการลงทุนให้ท่านอยู่แล้วท่านก็ขอความรู้ความกระจายเนี่ยก็ได้ต่อเวลานะครับเพราะเราก็กำกับดูแลอยู่แล้วนะครับหลักง่ายๆก็4ปนะปหนึ่งก็นะครับก็ไปถามเขาไปคุยเขาเรียกว่าไปปรึกษาครับเรียกปหนึ่งไปปรึกษาขอคำแนะนำจากเจ้าที่หรือผู้แนะนำการลงทุนท่านว่าท่านเนี่ยมีเงินเดือนเท่านี้ท่านอยากจะลงทุนจะขอกันมาลงทุนในบัญชีอย่างไรนะครับเรียกปรึกษานะครับปแรกปแรกปอที่สองท่านก็สามารถทำได้ก็คือมีเป้าหมายเป้าหมายนะคะท่านก็เซตเป้าหมายว่าท่านอยากจะลงทุนส่วนหนึ่งเป็นวัย10ปีหรือเกษียณอายุอะไรก็ได้แล้วก็มีนโยบายลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้บ้างซื้อหุ้นสามัญด้วยนะกองทุนรวมนี้
มีหุ้นสามัญด้วยเพื่อจะช่วยทำให้ผลตอบแทนสูงขึ้นหน่อยถ้าไปซื้อหุ้นกู้ทั้งหมดมันก็ดอกเบี้ยต่ำหน่อยอันก็ให้การลงทุนที่มีเป้าหมายว่าสามารถพอสู้ภาวะเงินเฟ้อได้ซึ่งก็ควรจะมากกว่า 5% เป็นต้นก็น่าจะมีส่วนผสมของหุ้นสามัญมากสักหน่อยนะครับอย่างนี้ได้เป้าหมายให้สอดคล้องกับท่านว่าเหมาะนโยบายอย่างนี้ไหมนะครับท่านจะได้เลือกถูกนะฮะอันที่3ก็ต้องรู้จักที่จะประเมินความเสี่ยงนะครับเขาให้ท่านกรอกฟอร์มประเมินความเสี่ยงหรือการรับความเสี่ยงได้ของท่านว่าท่านเนี่ยวัยเท่านี้อายุเท่านี้มีการทำมีเงินเท่านี้ท่านอะไรท่านรับความเสี่ยงได้แค่ไหนเขาก็จะให้ท่านกรอกแล้วก็ประเมินดูว่าโอ้ท่านนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยงปานกลางได้แล้วก็ซื้อหุ้นสามัญได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์เป็นต้นก็แนะนำให้เสร็จครับเรียกประเมินประเมินนี่เพื่อให้รู้ตัวเองว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นบางคนอาจจะไวใกล้ไป40แล้วเนี่ยอาจจะยังไงก็ต้องระวังหน่อยอย่างซื้อลงทุนที่มันเสี่ยงเกินไปเป็นต้นนะครับปอที่4ก็คือปอว่าได้เปิดบัญชีหลังท่านพิจารณารอบครอบแล้วท่านสนใจจะเลือกกองทุนไหนท่านก็เลือกให้เรียบร้อยท่านก็บอกเปิดบัญชีตัดสินใจซื้อกองทุนรวมนี้ระบุไว้นะครับแล้วเขาก็จัดการให้ท่านเรียบร้อยแล้วแต่ระบุเสร็จจะให้หักเงินเดือนหักค่าการลงทุนนี้จากเงินออมอะไรก็ว่าไปเซฟวิ่งบัญชีอะไรก็บอกให้เขาท่านก็จะไปดำเนินการทุกวันที่29ของเดือนเป็นต้นก็จะหักไป28เดือนทุกเดือนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการ4ปอง่ายๆนะครับหลักทำที่ไหนได้บ้างก็ไปได้ทั่วหมดร้านบัญชีกับบลจ.แล้วเรื่องกองทุนเรียบร้อยแล้วท่านก็ทุกเดือนท่านก็ให้หักเงินค่ะครับหรือว่าบางทีท่านอาจจะใช้วิธีว่าไปจ่ายเองทุกเดือนก็ได้นะครับก็เราก็มีเครือข่ายใหญ่ๆที่เราได้ชักชวนมาร่วมรายการทั้งหมดนะครับเราก็เชิญทั้งไปธนีไทยนะครับร้านสะดวกซื้อนะครับโมเดิร์นเทรดทั้งหลายนะครับเซเว่นเหล่านี้เป็นต้นก็รวมอยู่ทั้งหมดนะครับก็จะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้สะดวกขึ้นก็ได้เป็นเป้าหมายหนึ่งและเป็นการส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลของตลาดทุนทั้งหมดของกลต.ที่เราอยากจะเห็นคนไทยมีชีวิตที่มั่นคงมีชีวิตเกษียณที่มีความสุขนะครับแล้วก็มีฐานะการเงินที่อิสระนะครับแล้วก็มีความสุขในชีวิตอยู่ดีมีสุขด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้สังคมเราเข้มแข็งขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้เพราะกลต.ก็มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้คนไทยรู้จักลงทุนเข้าใจการลงทุนอย่างถูกต้องและเงินลงทุนทั้งหมดก็เป็นการสะสมทุนให้ประเทศประเทศก็จะได้เงินทุนทั้งหมดเนี่ยมาพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเงินที่ลงทุนเนี่ยเขาก็เอาเงินนั้นไปลงทุนต่อนะครับไปสร้างถนนทางไปทำธุรกิจสร้างโรงงานไปต้นโดยการออกหุ้นกู้บ้างโดยการออกหุ้นสามัญบ้างมันก็เป็นการวงจรนะครับถ้าผมชักชวนให้ได้สักจำนวนคนพอสมควรใช่ไหมสมมติถ้าทุกคนเดือนละ10,000 บาทได้ตั้งแต่อายุ30 ถึง 60ได้นี่นะครับเราก็จะมีเงิน8 ล้านบาทออกมาถ้ากองทุนรวมเนี่ยเฉลี่ยตอบแทน 5% ตลอดโครงการเลยนะครับตลอดอายุ30 ปีเนี่ย8 ล้านบาทนี่ไม่น้อยนะครับ8 ล้านบาทที่ถ้าเงินทยอยเข้าระบบเรื่อยๆเนี่ยถ้าผมชวนได้สัก100,000 คนนะครับจะมีเงิน800,000 ล้านบาททยอยเข้าระบบประเทศของเราจะมีเงินสะสมทุนเพิ่มขึ้นจำนวนมากระบบเศรษฐกิจก็เดินได้เราก็จะเอาเงินธุรกิจก็สามารถระดมเงินเนี่ยไปทำถนนไปทำรถลาทำขยันอะไรก็ได้แต่นะฮะเรียกว่าทำธุรกิจขยายตัวมากมายจนกระทั่งมีงานการจ้างงานมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นประชาชนก็มีรายได้มากขึ้นเมื่อจ้างขยายงานจ้างงานมากขึ้นประชาชนก็มีงานทำมากขึ้นงานทำมากขึ้นก็เสียภาษีรัฐบาลได้มากขึ้นแล้วเรากลับมาก็มีเงินมากขึ้นในกระเป๋าแล้วก็มาลงทุนเพิ่มอีกก็เป็นวงจรทำให้เศรษฐกิจนั้นมีความรุ่งเรืองก็เรียกว่าเป็นโครงการทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้โครงการเรียนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทักษะทางการเงินนั่นเองนะครับเพื่อคนไทยเข้าใจทั้งหมดเป็นโจทย์หลักของสำนักงานกลต.เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่เราจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินก็จะเป็นพื้นฐานให้เรามีวิธีในการบริหารจัดการเงินของตัวเองได้ดีนะคะสามารถสานต่อเรื่องของความฝันตัวเองต่อยอดด้านการออมการลงทุนนะคะแล้วก็จะผลักดันให้คนไทยมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งก็จะดีกับระบบเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะคะส่วนโครงการสานฝันเริ่มด้วย1,000 บาทนะคะคุณผู้ชมถ้าสนใจก็สามารถที่จะไปสอบถามได้ที่ธนาคารพาณิชย์บริษัทจัดการลงทุนหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นกับการออมแล้วก็ลงทุนเดือนละ 1,000 บาทนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทางด้านของเลขาธิการกลต.อาจารย์ประพลสุขติยานุรักษ์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ